คุณยายวันนี้ก็ช่วงเช้าก็ได้บุตรยายเขากินนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานสงกรานต์ของบ้านยางบ่อพิรมนะครับที่ไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับคือจังหวัดเขตสุรินทร์ก็ดูเหมือนเขาจะเล่นทั่วไปนะครับครับสวัสดีท่าน FG ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือคะแนนสงสารมาเพื่อจะให้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายทองภูลใจดีนะครับวันนี้คุณยายอยู่ในบ้านนะครับยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงนี้ก็ดูเหมือนอากาศจะคลึมๆนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนิดหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่ครับครับท่านผู้ใหญ่คุณแม่ใจดีคุณFC ที่มีความช่วยเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายทองภูลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ติดตามในคลิปนี้นะครับของคุณยายทองภูลช่องยายทองภูลใจดีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับครับช่วงนี้วันนี้ก็มีช่วงเช้าก็จะได้มาบดหญ้าให้เขากินนะครับจะกินเป็นต้นเป็นอะไรกินไม่ได้ครับนี่ที่เหลือกินได้เฉพาะยอดนะครับที่เหลือก็เป็นต้นเนเปียนะครับต้องบดให้เขากินที่ไม่ค่อยเปลืองอันนี้มันช่วงกินกลางคืนครับเพราะกลางวันผมจะบดให้กินครับบางครั้งก็2ครั้งบางครั้งก็3ครั้งบดให้ก็กินนะครับนี่ก็2เวลา3เวลาก็มีครับก็ดูสถานการณ์เขากินอิ่มหรือไม่อิ่มนะครับมันมากอ่ะมีต้นกล้วยสะสมด้วยให้กินนะครับก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดละนะครับที่เท่าที่จะทำได้นะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเนื่องจากภายในบ้านมีงานครับก็เลยคุณดาก็ไม่ค่อยได้จะอยู่เท่าไหร่ครับเพื่อบวชญาติเขากินจะไปดูมีงานบวชงานหลายๆอย่างนะครับที่งานภายในบ้านครับของในวัดจัดเป็นวันสงกรานต์ครับนี้ก็เป็นวันทำบุญนะครับที่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญครับทุกท่านที่ช่วยเหลือติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามให้กับคุณยายทองภูลมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อดๆอยากๆมั่งครับยายก็ไม่ได้อยู่เยอะอยู่ตัวคนเดียวเนาะห่างกันครับอยู่ภายในบ้านก็มี 3-4 ตัวนะครับที่อยู่บ้านข้างเคียงกันครับหมู่บ้านข้างเคียงกันใกล้ๆกันนั่นแหละเดินไปหาก็ถึงครับแต่ส่วนมากเขาก็ไม่อยากจะออกมาเท่าไหร่ครับมียายจะเดินเที่ยวบ้านเที่ยวภายในบ้านที่ลงคลิปให้ดูนะครับเลาะหาขอเขากินครับกลัวก็ได้มีกล้วยมีอะไรเขาก็ยื่นให้กินไม่มีก็เดินไปเรื่อยๆนะครับภายในหมู่บ้านครับเขาก็ได้ชินชาคุ้นเคยกับหมู่บ้านตัวเองครับเขาก็นิสัยดีมากครับคุณยายใครเรียกไปไหนมันก็ไปครับเดี๋ยวนี้นิสัยดีมากจริงๆครับรู้ด้วยไม่ใช่ไม่ว่าไม่รู้จะเดินเก็บอะไรพวกม่วงหล่นชอบไปภายในไอ้ข้างในบ้านเนี่ยชอบเก็บข้างๆรั้วจะมีมะม่วงสุกหล่นเขาจะหาเดินแล้วเก็บกินนะครับข้างบ้านเขานะครับวันนี้ก็ถึงขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ติดตามคุณแม่ใจดีคุณน้องคุณอา FC ทั้งหลายนะครับที่ช่วยติดตามช่วยเหลือกับคุณยายครับจะไม่ลืมกันนะครับขอให้ทุกท่าน
ช่วงปีใหม่นี้สงกรานต์นี้ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยคิดสิ่งใดก็มุ่งมาตรปรารถนาครับที่ได้บรรลุตามเป้าหมายท่านนะครับขอให้ท่าน FG มีแต่ยามีโรคร้ายอันตรายทั้งปวงอย่ามาใกล้อย่ามาเบียดเบียนให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความสุขความกินดีได้มีความร่ำรวยให้ทุกท่านนะครับต้องขอกราบสวัสดีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ